สวัสดีนะครับผมตรงแอดมินติวหุ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูจังหวะเข้าทำกำไรของค่าเงินออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับกับเงินเจแปนเยนเนาะตอนนี้ผมเปิดออเดอร์บายไปแล้วเนาะเดี๋ยวดูเหตุผลผมนะครับว่าเพราะอะไรนะวันนี้สเปรดบวกไปอีก9ปิปนะครับ TP อยู่ด้านบนนี้นะดูที่ลักษณะของไทม์เฟรมมันก่อนนะไทม์เฟรมใหญ่เนาะทำเฟรมมันเห็นราคานะครับเกาะไม่ใช่เกาะสิเกาะตามเส้น EMA 5วันยังไม่หลุดนะก็เลยยังมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับโดยที่ราคาลงมาพักตัวที่ EMA 5วันนะครับวีคเห็นอะไรบ้างทำเฟรมวีคเห็นเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ถ้ามองจากลักษณะขึ้นของเอลิเวตตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะขึ้นของอิมพัลส์ของคลื่นที่3นะครับปรับ correction ABC ลงมาแล้วก็น่าจะทำลักษณะของ impulse ของคลื่นที่5ต่อน่าจะนะครับซึ่งตอนแรกพิจารณาผมไม่ได้ดู week กับมันนะผมดู day กันผมดู day นะครับ day ก็เป็น sideway นะครับซูมเข้าไปก็เห็นว่าราคาน่าจะลงมาทดสอบบริเวณเส้น EMA 5วันตรงนี้อยู่นะครับน่าจะนะซึ่งตอนนี้ลักษณะของแรงซื้อแรงขายของ currency strength ของ Japan Yen มันเยอะกว่านะนะครับซึ่งลักษณะกราฟเนี่ยชุดลงอยู่นะครับตอนนี้4ชั่วโมงเห็นราคาอะไรนะครับทดสอบที่ EMA 21วันเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมาหยุดบริเวณตรงนี้ละกลางฟิโบสิปึ๊บบริเวณนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับ4ชั่วโมงยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเนาะเห็นเพราะว่าเคลียร์มองแล้วราคาน่าจะลงนะครับเปิด15นาทีเลยแล้วกันตอนที่วิเคราะห์ผมวิเคราะห์15นาทีเนาะ15นาทีมองเห็นว่าตัวเนี้ยลักษณะเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่3นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าชุดที่ทำดับเบิ้ลท็อปดับเบิ้ลบอททอมเท่ากันเนี่ยมันคือจบลักษณะของอิมพัลส์ของคลื่นที่5แล้วหรือยังถ้าหลุดบริเวณโลนเดิมนี้ไปเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่จบอิมพัลส์ของคลื่นที่5นะครับมาจะปรับลักษณะเป็นตัวนี้มันคลื่น3เนาะแล้วก็ขึ้นไปพักตัวบริเวณตัวเนี้ยเป็นคลื่นที่4น่าจะลงมาพักคลื่นที่5ตัวเนี้ยจบละตัวเนี้ยอาจจะเป็นคลื่นที่5จบละนะครับซึ่งผมว่ากลางฟิโบบริเวณนี้จากโลนะครับขึ้นไปปุ๊บเราเชื่อว่าราคาอย่างน้อยเนี่ยน่าจะดีดขึ้นไปพักตัวบริเวณโซนรีเทสนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเปิดออเดอร์บริเวณแท่งนี้นะแล้วมันก็ไปบวกสเปรดไป9ปิปนะครับที่ระดับ 78.6 ฉะนั้นถ้าเกิดราคาสามารถเบรกผ่าน 78.6 ขึ้นไปก็จะชน TP ที่ระดับ 61.8 นะครับดู5นาทีนิดนึงไม่แน่ใจว่าบริเวณนักสัตว์ที่มันทำโลเนี่ยมันจะเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่5หรือยังนะครับดูลักษณะของทาวเฟรม5นาทีนะครับ5นาทีก็อย่างที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าลักษณะบริเวณนี้จะเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่5แล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดมีนิวโลเนี่ยหลุดโลเดิมไปเนี่ยผมจะเปิดออเดอร์เซลตามนะครับนั่นแสดงว่ามันจะมีลักษณะอิมพัลส์ของคลื่นที่5ต่อนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจบหรือยังนะเดี๋ยวยังไงดูต่อนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดหลุดโลเดิมคัตออเดอร์บายนะครับเปิดออเดอร์เซลตามนะครับตอนนี้รอบายเนาะลุ้นให้ราคาขึ้นไปเทสที่ 61.8 นะครับดูต่อนะครับตอนนี้ราคาดีดขึ้นไปแล้วนะฮะซึ่งไปเจอแนวต้านที่สำคัญนะครับที่ระดับฟิโบ 78.6 ซึ่งสอดคล้องกับ EMA 100วันพอดีเนาะถ้าเบรกเบรนนี้ไปได้แนวต้านถัดไปก็จะไปเจอ EMA เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้50นะครับขอโทษสีขาว100นะครับก็คอยดูว่าถ้าเกิดเบรกผ่านเลเวลนี้ก็จะไปติดที่เท่าไหร่เอ่ย100ซึ่ง100บริเวณนี้แข็งนะซึ่งราคายังไม่เคยลงมาทดสอบนะครับซึ่งถ้าเกิดมาเทส100แล้วก็ผมอาจจะเทคโปรฟิตไปบางส่วนนะครับอาจจะไม่ถึง TP นะแต่ตอนนี้น่าจะเข้าทุนละสำหรับบางไม้นะครับไม่ว่าถ้าเกิดหลุดโลเดิมลงมานะผมว่าคัดบริเวณนี้แล้วก็เปิดเซลล์ตามนะครับเพราะยังเชื่อว่าอิมพัลส์ของเวฟที่5ยังไม่น่าจะจบนะคอยดูต่อนะครับ
แล้วฮะตอนนี้ราคากำลังขึ้นไปทดสอบที่เส้น EMA 100วันนะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่ทดสอบดีนะนะครับเมื่อไหร่ที่ไปทดสอบเนี่ยอาจจะมีการชน TP ของเราบางส่วนนะครับที่เป็นเส้นสีแดงหน่วยนี้เนาะตอนนี้โซนกำไรแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในโซนกำไรนะฮะไปแล้วครับพุ่งไปแล้วฮะคอยดูนะครับว่าจะตัด TP แล้วหรือเปล่านะครับนะทดสอบซิดทีม A 100วันแล้วก็ย่อลงมาเลยนะครับตอนนี้ take profit ไปแล้วบางส่วนนะครับประเด็นคือไปติดที่ EMA 100วันแล้วไม่สามารถเอาชนะได้นะฮะอีกนิดเดียวเองครับเพียงแค่ปิ๊บเดียวเท่านั้นก็จะปิดหมดแล้วนะฮะแต่โอกาสที่จะลงมาพักมีสูงแล้วนะครับคอยดูเนาะถ้าหลุด EMA 5วันบริเวณเส้นสีเขียวผมคัทหมดเลยนะครับกำไรไปบางส่วนละโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับtake profit ไปทุกไมล์แล้วนะฮะเปิดออเดอร์บริเวณแท่งนี้เนาะแถวเส้น EMA 21วันสีเหลืองนะครับแล้วก็ take profit บริเวณแนวต้านที่ Fibo 61.8 นะครับ break เส้น EMA 100วันไปหา 61.8 แล้วไปเทส200วันตัวนี้เนี่ยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงผมมีจังหวะเข้าทำกำไรของค่าเงินไหนนะฮะจะอัดเป็น case study ให้พี่ๆนักลงทุนได้ศึกษากันนะครับโอเคเนาะสรุปคู่เงินออสเตรเลียดอลลาร์กับเจแปนเยนตะกี้นะก็ได้กำไรไปนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดอันนี้ทำเฟรม1นาทีนะครับเปิดบริเวณนี้บริเวณนี้นะแท่งแถวๆนี้21นาทีโอเคเนาะเดี๋ยวผมได้ทำได้จังหวะในการเข้าทำกำไรคู่เงินไหนเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ